ป้าให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับพระเอกน้องใหม่กับทางช่อง3ของเราเนี่ยแหละไมกี้ไม้ปณิธานนะฮะพระเอกเรื่องขวัญฤทัยหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรมนะฮะล่าสุดคุณป้าแจ๋วยุทธนาเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าเป็นผู้กำกับของละครเรื่องนี้นะฮะก็ได้โพสต์ภาพไมกี้นั่นแหละขณะที่นอนอยู่โรงพยาบาลนะฮะพร้อมกับได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างถ่ายทำฉากบู๊ในละครพร้อมกับขอโทษน้องไมกี้แล้วก็คุณแม่ด้วยนะฮะซึ่งป้าแจ๋วก็โพสต์นี่แหละฮะบอกว่าดวงใจเทวพรมขวัญฤทัยนะฮะเขาบอกว่าไมกี้เข้าฉากต่อสู้ในละครนะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีการซ้อมคิวบู๊ก่อนที่จะถ่ายทำจริงนะฮะน้องและผู้แสดงนี่แหละก็ร่วมซักซ้อมจนแม่นแล้วจึงทำให้เกิดการถ่ายทำนะฮะการแสดงขึ้นแต่มักจะมีสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในการถ่ายทำแบบคาดเดาไม่ได้นะฮะคือน้องนี่แหละเล่นคิวบูด้วยตัวเองแล้วก็ทำได้ดีมาตลอดนะฮะจนถ่ายเสร็จแต่ช่วงหนึ่งของการแสดงอ่ะน้องไมกี้อ่ะโดนเหล็กนะฮะที่เป็นโครงของเป้ทหารที่อยู่ด้านหลังนี่แหละตอนที่เหวี่ยงลงกับพื้นอ่ะกระแทกแล้วช่วงนั้นอ่ะหลังของน้องอ่ะก็เลยรู้สึกเจ็บนะฮะก็ง่ายๆเลยคือแบบกำลังสู้กันอยู่แต่ช่วงนั้นอ่ะคือในเรื่องเนี้ยน้องเขารับบทเป็นทหารมันก็เป็นการต่อสู้ใช่ไหมฮะต่อสู้กันอยู่แล้วก็เหมือนสะพายเป้อยู่แล้วก็น้องก็ล้มกระแทกลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้แบบเหมือนตัวกระแทกกับเป้ที่เป็นโครงเหล็กเนี่ยแหละฮะก็เลยทำให้เจ็บนะฮะเขาบอกว่าน้องก็รู้สึกเจ็บแต่ก็คือตอนนั้นไม่ได้บอกใครนะฮะเพราะอยากให้ถ่ายเสร็จแต่พอจบการถ่ายทำอ่ะน้องก็มีอาการแบบหายใจไม่สะดวกทางทีมงานก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะปรากฏว่าร่างกายภายนอกก็คือปกตินะแต่หมอเอ็กซเรย์เวลาก็พบว่าปอดอ่ะมีรูรั่วนะฮะอาจจะเกิดจากการกระแทกอย่างแรงต้องสอดสายยางนะฮะเพื่อระบายลมออกจากปอดพอน้องอ่ะหายใจแรงไม่ได้เพราะจะเจ็บซึ่งคุณหมอก็ได้ทำทีซีสแกนนะฮะก็พบว่าซี่โครงด้านซ้ายนะฮะหักแต่ก็ถึงยังไม่ถึงกับต้องผ่าตัดนะฮะส่วนปอดที่มีรูรั่วนี่แหละเมื่อรักษาแล้วก็บริหารปอดตามคำแนะนำของหมอนะฮะมันก็จะดันให้ซี่โครงเนี่ยขึ้นมาประสานกันได้เองนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนซึ่งสามารถขยับตัวได้ปกตินะฮะแต่ไม่ให้ขยับตัวหรือใช้ร่างกายหนักเกินกำลังซึ่งป้าแจ๋วก็โพสต์นะฮะบอกว่าเนี่ยทางกองถ่ายก็คือผู้จัดก็คือพี่แหม่มทิติมานะฮะผู้กำกับก็คือป้าแจ๋วนี่แหละต้องขอโทษน้องไมกี้แล้วก็คุณแม่ของน้องนะฮะแล้วก็พี่ปิ๊กผู้จัดการนี่แหละที่ดูแลน้องในการถ่ายทำยังไม่ดีพอนะฮะทำให้น้องต้องบาดเจ็บระหว่างการทำการแสดงและหวังว่าน้องจะหายเป็นปกติในไม่ช้านะฮะนี่เป็นโพสต์ที่ป้าแจ๋วโพสต์ก่อนหน้านี้นะฮะก็ขอโทษที่ทำให้แบบมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะด้วยอย่างนี้ในการถ่ายทำนะฮะและเมื่อวานนี้เองป้าแจ๋วก็ยังได้โพสต์อีกคลิปนึงนะฮะเป็นคลิปของน้องไมกี้นั่นแหละเขาส่งมาให้ป้าดูไงบอกว่าเนี่ยหลังจากเข้ารับการผ่าตัดนะฮะไมกี้ก็ได้ส่งคลิปมาให้ดูนะฮะพร้อมกับข้อความนะฮะเป็นคลิปที่แบบน้องใช้พลังปอดเหมือนว่าต้องบริหารปอดนี่แหละฮะเขาบอกว่าเนี่ยน้องไมกี้ก็ส่งข้อความมานะบอกว่าผมจะรีบหายเร็วๆนะครับผ่าตัดเมื่อวานแล้วเช้านี้สดชื่นขึ้นมากครับตอนนี้ฝึกบริหารปอดดูดลูกปิงปองนะฮะได้ครบ3ลูกแล้วครับเจอกันที่กองเร็วๆนี้นะครับผมนะฮะป้าแจ๋วก็อธิบายด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ยการผ่าตัดปอดที่มีรูรั่วนี่แหละได้ผลดีนะฮะน้องก็กำลังฝึกหายใจแบบถูกต้องแล้วก็ผักฟื้นนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยป้าแมมป้าแจพี่แมมป้าแจ๋วและทีมงานก็โล่งใจนะฮะขอให้น้องแข็งแรงหายไวๆนะจ๊ะนะฮะนะก็เป็นกำลังใจให้ไมกี้ด้วยนะฮะถือว่าน้องก็นักแสดงใหม่นะฮะประสบการณ์ก็ยังอาจจะไม่มากพอนะฮะแต่บวกกับเรื่องนี้ก็ต้องมารับบทบูนะฮะมันก็เลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุเนาะใช่ใช่เพราะเรื่องนี้น้องก็รับบทหนักมากจริงๆเหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ไมกี้หายไวๆนะฮะที่จริงน้องอุ้ยที่จริงเขามีคิวถ่ายกันวันนี้ด้วยนะเป็นฉากใหญ่นะฮะแต่ก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าน้องก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ